3. กิงทิฏฐิกสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฏฐิ93สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีได้ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะนั้นแลอนาถบิณฑิกะคหบดีได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญเดรถีปริพาชกครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกะคหบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดรถีปริพาชกสมัยนั้นแลพวกอัญญเดรถีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งสนทนากันถึงติระฉานคาถามีประการต่างๆได้เห็นท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีผู้กำลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยอนาถบิณฑิกะคหบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมายังอารามอนาถบิณฑิกะคหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งในบรรดาคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จะสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้นอนาถบิณฑิกะเข้าไปหาอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นจึงถามว่าคหบดีขอท่านจงบอกเถิดพระสมณะโคดมมีทิฏฐิอย่างไรอนาถบิณฑิกะคหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเลยเอาเถิดท่านคหบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคดมขอท่านจงบอกเถิดพวกภิกษุมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของภิกษุทั้งหลายเลยเอาเถิดท่านคหบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคดมทั้งไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพวกภิกษุอย่างนี้ท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดเชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิของตนก่อนเถิดไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดในภายหลังเมื่ออนาถบิณฑิกะคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงปริพาชกคนหนึ่งกล่าวกับอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแม้ปริพาชกอีกคนหนึ่งก็กล่าวกับอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าโลกมีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโลกไม่มีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน
อีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีคนหนึ่งกล่าวว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถบิณฑิกะคหบดีจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านผู้ใดกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วแม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วแม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าคหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วเมื่ออนาถบิณฑิกะคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าคหบดีเราทั้งหมดบอกทิฏฐิของตนแล้วขอท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้ามีทิฏฐิอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคหบดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น
สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านเองติดแล้วเข้าถึงแล้วท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความเป็นจริงเมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้อนาถบิณฑิกคหบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องนี้ที่สนทนาปราศัยกับอัญญัตเดรถีปริพาชกเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละคหบดีท่านสามารถข่มโมฆะบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้อนาถบิณฑิกคหบดีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาอนาถบิณฑิกคหบดีลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดบวชได้ร้อยพรรษาในธรรมวินัยนี้แม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มพวกอัญญะเดรถีปริพาชกได้อย่างแนบเนียนโดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนอนาถบิณฑิกคหบดีข่มได้แล้วกิงทิฏฐิกสูตรที่3จบ